สวัสดีครับท็อปสิบเบียนสมัยนี้การมีแกดเจ็ตและนวัตกรรมดีๆสักชิ้นเพื่ออำนวยความสะดวกเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ซึ่งบางชิ้นยังอัปเกรดคุณสมบัติเจ๋งๆให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นจนเราต้องร้องว้าวเชื่อสิว่าไม่เวอร์วังอลังการเกินไปวันนี้จะพาไปดูแกดเจ็ตสุดแปลกแหวกแนวที่สุดในโลกที่ใครมีแล้วชีวิตดีขึ้นจนรู้สึกว่าของมันต้องมีจะเป็นอะไรบ้างนั้นไปดูกันYou work, you are. One thousand, one titan. ใครเบื่อนาฬิกาข้อมือธรรมดาขอแนะนำตัวนี้เลย You work, you are. One thousand, one titan. นาฬิกาที่ไม่เพียงแค่บอกเวลาได้เท่านั้นยังบอกช่วงเวลากลางวันหรือกลางคืนแล้ววันเดือนปีได้นานถึง 1,000 ปีหูยเลิศแถมรูปทรงหกเหลี่ยมขนาดกระทะรัดสุดเท่หน้าตาค่อนข้างล้ำสมัยเหมือนนาฬิกาของซูเปอร์ฮีโร่แปลงร่างได้มีครบจบในเรือนเดียวจริงๆแบบนี้ราคาจึงพุ่งทะยานไปถึงเรือนละ 13.3 ล้านบาทไม่รวมภาษีแม่เจ้าแพงเบอร์นี้เราว่าเอาไปซื้อนาฬิกาหรูๆให้เพื่อนยืมใส่ได้หลายเรือนเลยล่ะ Cost Helmet สิ่งของที่ชาวไบเกอร์จะขาดไม่ได้คือหมวกกันน็อกสุดเท่แต่จะดีแค่ไหนหากหมวกกันน็อกป้องกันอันตรายสามารถบอกข้อมูลระหว่างขับขี่ได้และนี่ก็คือ Cost Helmet หมวกกันน็อกแห่งอนาคตที่จะบอกข้อมูลเส้นทางมีกล้องมองหลังแถมยังระบบตัดเสียงรบกวนเปิดเพลงสนุกๆระหว่างขับขี่ให้ซิ่งได้ดั่งใจโดยไร้เสียงลมรบกวนหมวกสีดำรูปทรงสุดเท่พร้อมฝังก์ชันแน่นๆแบบนี้วิถีไบเกอร์ตัวจริงต้องมีไว้สักใบแล้วล่ะสไนเปอร์ไอรอนแคทแอนไลเตอร์โมดูลใครชอบแคมปิ้งหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งแต่เฮ้ยไม่มีตัวจุดไฟคิดว่านาฬิกาสไนเปอร์ไอรอนแคทแอนไลเตอร์โมดูลเรือนี้ถูกใจคุณแน่นอนแม้รูปทรงจะดูคล้ายนาฬิกาแนวสปอร์ตสุดล้ำแต่ที่เด็ดอยู่ที่ส่วนต่อขยายเป็นไฟแช็กทรงกระบอกที่สามารถติดตั้งเพิ่มได้ทำจากวัสดุทนความร้อนได้ดีทั้งตัวจุดไฟและนาฬิกาหมกกังวลเรื่องไฟแช็กหายหรือลืมเอามาแล้วเพราะติดตัวเราไปทุกที่แต่ก็ต้องระวังนิดนึงเดี๋ยวคนแขนหายไปจะหาว่าเราไม่เตือนไทยโปรเคยไหมเมื่อระวังสิ่งของมีค่าทั้งกุญแจรถกระเป๋าเงินหรือสมาร์ทโฟนมักหลงลืมว่าอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเอาล่ะปัญหานี้แก้ง่ายๆด้วยไทยโปรอุปกรณ์บอกตำแหน่งทำจากแผ่นพลาสติกบางๆคล้ายผงกุญแจที่เอาไปแขวนหรือติดไว้ที่ไหนก็ได้ทั้งกระเป๋าสตางค์กุญแจหรือรถจักรยานหากเราทำของหายหรือลืมไว้ที่ไหนสักแห่งเพียงเข้าไปในแอปพลิเคชันและกดปุ่มมันจะส่งสัญญาณบอกตำแหน่งของไทยโปรที่ติดตั้งไว้ว่าอยู่ที่ไหนใครไม่ว้าวเราว้าวนะเพราะช่วยแก้ปัญหาขี้หลงขี้ลืมได้ดีแท็บสแตรปยุคนี้การประชุมออนไลน์กลายเป็นเรื่องจำเป็นที่ขาดไม่ได้เสียแล้วผู้คิดค้นจึงผลิตแกดเจ็ตสุดเจ๋งเข้ากับสถานการณ์พอดีอย่างแท็บสแตรปอุปกรณ์ควบคุมการประชุมผ่านซูมได้อย่างง่ายดายเพียงสวมใส่อุปกรณ์นี้ไปที่มือของตัวเองและการใช้งานง่ายเพียงแค่ค้อนนิ้วซึ่งแต่ละนิ้วก็จะแทงคำสั่งแต่ละอย่างนำความสะดวกสบายมาสู่การประชุมของทุกคนแน่นอนและยังมีการพัฒนาอยู่ตลอดจนตอนนี้น่าจะใช้ได้กับโปรแกรมหรือเว็บเบราว์เซอร์ได้แล้วด้วยอนาคตอาจไม่ต้องงอเมาส์กับคีย์บอร์ดก็เป็นได้ The Touch Multi Tools นักผจญภัยหรือใครไปเข้าค่ายออกแคมป์ถ้ามีแกดเจ็ตอย่าง The Touch Multi Tools ชิ้นนี้รับประกันว่าอุ่นใจเพราะรวมความสามารถหลายอย่างในอุปกรณ์ชิ้นเดียวซึ่งใบนี้ซ่อนสิ่งของให้เราใช้งานกว่า17แบบตั้งแต่มีดเลื่อยจิ๋วคีมไขควงกรรไกรแม้แต่ไม้บรรทัดหรือตะไบเล็บก็ยังมีเลยแถมการใช้งานปลอดภัยด้วยระบบเซฟตี้จะใช้งานกี่ที่ก็คงทนลุยทุกสถานการณ์หมดปัญหาต้องพกนั่นถือนี่เวลาเอาท์ดอร์ไปเลย HoloLens 2จากโทนี่สตาร์คใช้มือควบคุมภาพโฮโลแกรมต่างๆจากเรื่องไอรอนแมนถ้าหลุดมาอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงคงเท่มีน้อยซึ่งปัจจุบันได้เกิดขึ้นแล้วกับ HoloLens 2อุปกรณ์สุดล้ำจาก Microsoft ด้วยลักษณะสายรัดศีรษะมีแว่นตาที่ทำหน้าที่แสดงภาพเสมือนจริงหรือภาพโฮโลแกรมให้เรามองเห็นข้อมูลหรือภาพจากในโลกดิจิตอลเสมือนอยู่ในโลกแห่งอนาคตทว่าราคาก็ชวนกระเป๋าเบาวิวหรือเกินได้ข่าวว่าเปิดตัวอยู่ที่ชิ้นละเกือบ 150,000 บาทใครพอมีเงินถุงเงินถังอย่าลืมซื้อมารีวิวให้เราฟังด้วยนะ Tempo Studio ช่วงนี้ใคร work from home อาจจะกินเยอะจนน้ำหนักเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัวแต่จะไปออกกำลังกายกันยังไงดีล่ะเมื่อช่วงนี้ห้องยิมหรือฟิตเนสปิด
นี่เลย Tempo Studio เครื่องควบคุมการออกกำลังกายที่ทำได้ง่ายๆภายในบ้านลักษณะเป็นจอแนวตั้งพร้อมกล้องตรวจจับการเคลื่อนไหวของร่างกายเพียงสวมกำไรแขนเพื่อตรวจจับเซ็นเซอร์และรายงานผลออกมาให้หมดแถมสามารถเลือกเทรนเนอร์ส่วนตัวเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นผิดวิธีได้อีกส่วนราคาเครื่องนี้เริ่มต้นที่ 83,000 บาทใครพอจะมีเงินเหลือลองจัดมาเล่นกันสักเครื่องก็ได้ Kick and Go Smart Garden ปัจจุบันกระแสอาหารเพื่อสุขภาพกำลังมาแรงแต่ไม่มีพื้นที่ปลูกผักไว้กินเองไม่ต้องห่วงค่ะ Kick and Go Smart Garden อุปกรณ์ปลูกผักกินเองที่ทำได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากเพราะมีเมล็ดพันธุ์พร้อมปลูกได้ทันทีเพียงหย่อนดินลงหลุมรดน้ำเสียบปลั๊กและเปิดไฟเพียงเท่านี้ก็รอวันเก็บเกี่ยวได้เลยแถมตัวเครื่องออกแบบมาน่ารักปุกปิกจะวางมุมไหนในบ้านก็ดูเข้ากันไปหมดยิ่งดูแลง่ายๆแบบนี้คนรักปลูกผักควรมีไว้ติดบ้านสักเครื่องจริงๆ Chubby Button Bluetooth Remote Control ใครชอบฟังเพลงระหว่างออกกำลังกายหรือขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวไปทุกที่แต่ไม่อยากหยิบมือถือเปลี่ยนเพลงให้ยุ่งยากเราขอแนะนำ Chubby Button Bluetooth Remote Controlเพราะนี่คืออุปกรณ์เชื่อมต่อกับบลูทูธสมาร์ทโฟนควบคุมแอปสตรีมมิ่งเพลงต่างๆลักษณะเหมือนสายรัดแขนพร้อมหน้าปัดมีปุ่มควบคุมการเล่นเพลงจะกดเล่นหยุดปรับระดับเสียงหรือถ่ายรูปก็ไม่มีปัญหาแถมน้ำหนักเบาติดแปะได้ทุกพื้นผิวและกันน้ำหรือกันฝุ่นได้สะดวกสบายแบบนี้ต้องหยิบใส่ตะกร้าแล้วล่ะดูอันไซส์สกรีนคลีนเนอร์ทุกวันนี้ชีวิตของเราอยู่กับหน้าจอมือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์บ่อยมากทำให้เกิดฝุ่นหรือรอยนิ้วมือเยอะเป็นธรรมดาดูอันไซส์สกรีนคลีนเนอร์ช่วยได้ด้วยอุปกรณ์ทำความสะอาดหน้าจอขนาดพกพาเพียงตลับเดียวจอของเราก็สะอาดแล้ววิธีใช้ก็คือทาด้านเปียกเพื่อลงน้ำยาทำความสะอาดซะก่อนแล้วค่อยใช้อีกด้านเช็ดซ้ำให้แห้งเท่านี้หน้าจออุปกรณ์ต่างๆของเราก็กลับมาสดใสเหมือนใหม่อีกครั้งว้าวสะดวกง่ายดายแบบนี้มันต้องมีแล้วไหมวัยรุ่นรักกี้ทุกเช้าหากเราตื่นมาก็มักจะปิดนาฬิกาปลุกแล้วนอนต่อจนตื่นสายกินข้าวช้าไปทำงานสายแบบนี้แย่แน่ๆไม่เป็นไรถ้าที่บ้านมีรักกี้นาฬิกาปลุกหยุดด้วยเท้าเครื่องนี้ชีวิตจะง่ายขึ้นโดยมีดีไซน์คล้ายพรมเช็ดเท้าและวิธีการใช้งานก็แสนจะอีซี่หลังจากตื่นจากที่นอนแล้วเหยียบพรมเช็ดเท้าผืนนี้เป็นเวลา3วินาทีด้วยกันใครแอบขี้โกงเหยียบขาเดียวไม่ได้นะต้องเหยียบ2ขานาฬิกาถึงจะหยุดปลุกแต่ถ้าเหยียบแล้วกลับไปนอนต่ออย่าซื้อเลยดีกว่าเสียดายตังค์ iWack พ่อบ้านแม่บ้านที่กวาดบ้านเป็นประจำคงรู้สึกว่ากวาดฝุ่นทีไรเข้าที่โกยผงไม่หมดสักทีท้อใจกันขนาดนี้ใช่ไหมงั้นมาลองใช้ iWack เครื่องดูดฝุ่นสุดเจ๋งตัวนี้ดูสิเมื่อกวาดเศษฝุ่นขนสัตว์หรืออาหารที่เราทำตกพื้นไปใกล้ๆเจ้าเครื่องนี้จะดูดทุกเศษผงเข้าเครื่องได้อย่างหมดจดไม่เหลือคราบใดๆไม่มากวนใจเราอีกแถมดีไซน์เครื่องสวยงามจะวางไว้มุมไหนของบ้านก็ทำให้ดูเป็นสมาร์ทโฮมได้เลยแถมราคาสบายกระเป๋าเพียง 3,800 บาทเท่านั้นรู้งี้พ่อบ้านแม่บ้านต้องมีแล้วนะจ๊ะโมยูชาวหอเคยเซ็งกันไหมคะที่ต้องต่อคิวซักผ้ายิ่งหอไหนเครื่องไม่พอรอเหงือกแห้งทั้งวันแต่เครื่องซักผ้าพับได้ใส่พกพาอย่างโมยูช่วยคุณได้ความจริงอยู่ที่มันยืดถดได้พกพาสะดวกหากวันไหนไปเที่ยวก็เอาไปซักได้โดยสามารถตั้งเวลาซักได้ตั้งแต่ 5-15 นาทีมีช่องระบายน้ำทิ้งออกได้หลายทิศทางหมดปัญหาเรื่องการใช้พื้นที่อันจำกัดที่สำคัญราคาก็น่ารักน่าซื้ออยู่ที่ราวๆ 2,500 ถึง 3,500 บาทถือว่าสะดวกตอบโจทย์ทุกคนจริงๆไม้แขวนเสื้อปล่อยความร้อนเมื่อถึงฤดูฝนนอกจากจะปวดหัวกับฝนตกรถติดแล้วยังมีปัญหาผ้าแห้งไม่ทันใส่ด้วยใช่ไหมล่ะฉะนั้นต้องมี Portable Electric Coating Dryer Hanger แก้เจ็ดสุดล้ำที่ทำให้การตากผ้าของเราง่ายขึ้นมากด้วยรูปทรงเหมือนไม้แขวนเสื้อทั่วไปแต่มีนวัตกรรมปล่อยความร้อนจากไม้แขวนเสื้อให้เสื้อผ้าของเราแห้งสนิทโดยใช้เวลา20นาทีถึง2ชั่วโมงขึ้นอยู่กับขนาดของผ้าที่ตากฝนตกขนาดไหนสะดวกและง่ายขนาดนี้อยากใส่ชุดสวยๆก็จัดได้ตามสั่ง Post Pirates ช่วงนี้อยู่บ้านกันนานๆต้องมีช้อปปิ้งออนไลน์กันบ้างเลยเนอะแต่บางครั้งก็มักจะส่งของตอนเราไม่อยู่บ้านซะด้วยสิถ้ากลัวหายงั้นต้องใช้ Post Pirates อุปกรณ์รับพัสดุที่เอามาส่งนั่นเองวิธีติดตั้งไม่ยาก
แค่แปะไว้กับผนังหน้าบ้านพร้อมรับพัสดุได้ทันทีหากพี่ๆบริษัทขนส่งเอาของมาให้ก็รับพัสดุกับสายยางให้แน่นดึงแค่ไหนไม่มีหลุดแต่จะคลายสายยางได้ต้องใช้กุญแจที่มาพร้อมกับตัวเครื่องเท่านั้นสะดวกแบบนี้สายเอฟของออนไลน์ไม่ควรพลาดนะ Universal Socket Grip เหล่าช่างที่มีกล่องเครื่องมือติดกายแต่กว่าจะหาอะแดปเตอร์ที่ขันน็อตตัวผู้ตะขอหรือตะปูเกี่ยวให้เข้ากันได้ยากเย็นเหลือเกินเอาจนนี่ไปเลย Universal Socket Grip อะแดปเตอร์ที่สามารถขันอะไรก็ได้ในโลกให้ใส่งานช่างถูกใจสิ่งนี้เพียงเปลี่ยนหัวอะแดปเตอร์ให้เข้ากับน็อตหรือตะปูชนิดต่างๆแล้วใช้มือค้อนหรือตอกเข้ากับสว่านเจาะเข้าไปอย่างง่ายได้ไม่ต้องมีเครื่องมือมากมายให้ล้นกล่องเครื่องมือใครทำงานช่างต้องมีติดตัวไว้รับรองสบายหายห่วง Rocketbook เว็บสมาร์ทโน้ตบุ๊กหากเรามีเรื่องราวดีๆที่อยากบันทึกไว้ในความทรงจำหรือชอบขีดขีดเขียนเขียนลงสมุดต้องมี Rocketbook เว็บสมาร์ทโน้ตบุ๊กเล่มนี้ดูเผินๆ นึกว่าเป็นสมุดจดธรรมดาธรรมดาแต่ความพิเศษของมันอยู่ที่วิธีลบข้อความจากการเขียนด้วยปากกาโดยวิธีนำเข้าไมโครเวฟเดี๋ยวฟังไม่ผิดหรอกค่ะเมื่อนำสมุดเล่มนี้เข้าไมโครเวฟข้อความที่เขียนไว้กับอันตรธานหายไปเหมือนได้สมุดเล่มใหม่แค่นี้ก็ว้าวจนอยากได้แล้วล่ะยังไม่หมดมาพร้อมฟีเจอร์สแกนหน้ากระดาษเข้าไดรฟ์ออนไลน์หมดปัญหาจดข้อความไว้แล้วหายไปดื้อๆอีกว้าวอย่างชอบเลยถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ